ผลคะแนนนะครับในมือของผมก็คือผลคะแนนของคนที่ทำคะแนนโดนใจกรรมการเป็นลูกทุ่งไอดอลที่โดดเด่นที่สุดในทีมครับและคนแรกก็คือน้องบิ๊กครับมาถึงคนที่สองครับได้แก่น้องน้องเบลคณิษฐาครับและคนที่3ได้แก่น้องน้องเวฟครับมาถึงคนที่4ครับได้แก่น้องสาวนุ้ยครับและนี่คือ4คนนะครับที่คณะกรรมการให้คะแนนความเป็นลูกทุ่งไอดอลที่โดดเด่นที่สุดในทีมของตัวเองในโจทย์ลูกทุ่งโชว์พลังเสียงปรบมือครับรางวัลที่เขาได้รับนะครับก็คือเขาจะไม่ถูกโหวตออกจากการแข่งขันนะครับและเขายังมีสิทธิ์โหวตคนอื่นออกนะครับแต่ในวันนี้เกมเปลี่ยนครับรางวัลที่เขาจะได้รับคือเขาจะได้ผ่านเข้ารอบเลยครับขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง4คนด้วยมาพูดคุยกันหน่อยสินะครับเราเข้าใกล้ไปอีกสเต็ปแล้วในการเป็นวาดที่ลูกทุ่งไอดอลนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมโอ้โหทำอะไรจำเป็นพี่ครับในทุกจุดๆเองอ่ะผมได้มาผมทุ่มเทมากครับผมแล้วผมก็ทำเต็มที่แล้วผมได้เข้ารอบมาผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับผมที่ให้โอกาสผมและผมจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณมากมากครับครับผมปรบมือครับยินดีด้วยครับบิ๊กยินดีด้วยครับน้องเบลครับหนูพยายามมากโจทย์เพลงที่หนูไม่ได้หนูก็ถามพี่เขาตลอดว่ามันเป็นยังไงบางวันก็ซ้อมเต้นตีหนึ่งตีสองตีสามนอนก็เหนื่อยมากค่ะแต่มันก็คุ้มเหมือนกันค่ะดีใจด้วยครับปรบมือครับต่อมาสาวนุ้ยต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทางคณะกรรมการทั้ง6ท่านนะคะที่ให้โอกาสหนูในวันนี้นะคะหนูอาจจะยังไม่ดีที่สุดในวันนี้หนูเชื่อแต่หนูก็จะตั้งใจทำในรอบหน้าให้เต็มที่และดีที่สุดกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะครับเยี่ยมถามแวบหน่อยขอบคุณคณะกรรมการทั้ง6ท่านแล้วก็ขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมโอ้ยตื่นตันมีติดคอนิดนึงนะครับในรอบต่อไปผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมดีๆขึ้นไปครับผมนะครับดีๆขึ้นไปมันต้องดีกว่านี้นะครับเอาปรบมือกับทั้ง4คนครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับกลับเข้าสู่การแข่งขันครับโดยปกติแล้วนะครับช่วงเวลาแบบนี้ผมต้องประกาศทีมที่ทำโชว์ดีที่สุดในโจทย์ลูกทุ่งโชว์พลังเสียงนะครับแต่ว่าตอนนี้เกมเปลี่ยนอีกแล้วครับในรอบต่อไปผมต้องการผู้เข้ารอบ8คนครับโดยแบ่งเป็นชาย4คนหญิง4คนตอนนี้เราได้ชายมาแล้ว2หญิง2นะครับ
ยังเหลืออีกชาย2หญิง2เพราะฉะนั้นผมขอยกความหนักใจนี้ให้กับกรรมการทั้ง6ท่านครับกรรมการเลือกแล้วนะครับรายชื่อในมือผมจะเป็นผู้เข้ารอบอีก4คนเพื่อให้ครบ8คนนะครับและคนที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายคนที่5ได้แก่น้องรุดครับคนต่อมานะครับคนที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายคนที่6ได้แก่น้องน้องลาน้อยครับเข้มข้นขึ้นทุกทีนะครับตอนนี้ได้มา6แล้วเหลืออีก2ที่เท่านั้นผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายคนที่7ได้แก่น้องบีบหัวใจผมเหลือเกินน้องยุครับคนที่เข้ารอบเป็น8คนสุดท้ายของลูกทุ่งไอดอลซีซั่น3ได้แก่น้องใครครับใครครับได้แก่น้องน้องตินตินครับและนี่คือ8คนสุดท้ายของลูกทุ่งไอดอลในปีนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทุกคนนะครับคุณได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับถามความรู้สึกกันหน่อยขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่เห็นคุณค่าในตัวผมในวันนี้ครับขอบคุณมากครับครับผมปรบมือให้รุดครับปลาน้อยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจทั้งคณะกรรมการและก็ขอบใจครูทุกคนที่ว่าสอนปลาน้อยมาไกลเกินทีตัวเองคิดไว้ขอบใจหลายครับผมก็อยากจะบอกลาน้อยนะครับว่าความตั้งใจที่ครูนะครับเข้มงวดกับเราก็เพื่อให้ความสำเร็จที่เรามายืนตรงเนี้ยเราถึงทำสำเร็จได้นะครับเพราะว่าความเข้มงวดทำให้เรากล้าแสดงออกกล้าฝ่าด่านความกลัวของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำวันนี้ครูทุกคนผลักดันไม่ว่าจะเป็นครูสอนร้องนะครับครูสอนเต้นพัฒนาบุคลิกต่างทำให้ลาน้อยเป็น8คนสุดท้ายครับ
อายุดีใจไหมตอนแรกที่เข้ามาลูกทุ่งไอดอลนะคะหนูสมัครมาเพราะว่าหนูอยากใส่ชุดสวยค่ะอยู่ที่บ้านหนูเป็นเกษตรกรหนูไม่เคยใส่ชุดสวยเลยเวลาไปร้องเพลงหนูมีชุดเดียวคือชุดม่วงกับกางเกงยีนค่ะหนูดีใจที่ทุกคนเห็นศักยภาพหนูพยายามที่สุดแล้วค่ะเวลาหนูไปร้องเพลงบางคนเขาก็ไม่ให้หนูขึ้นเวทีเพราะว่าหนูไม่มีชุดสวยใส่หนูขอบคุณกรรมการทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทีมงานขอบคุณทางรายการลูกทุ่งไอดอลที่ปั้นหนูขึ้นมาจากเกษตรกรธรรมดาธรรมดาแล้วเลยมายืนใส่ชุดสวยๆบนเวทีลูกทุ่งไอดอลค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูภูมิใจที่สุดในการประกวดร้องเพลงมาเลยค่ะวันนี้หนูอาจจะตลกแต่ว่าวันนี้หนูขอเสียน้ำตา1วันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะยุยุหนูอยากมีชุดเหรอลูกไม่มีชุดใส่เหรอสิ่งต่อไปไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องพวกนี้มาแล้วเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปป๋าจะซื้อให้ลูกใส่ได้ทุกวันทุกชุดขอบคุณค่ะเอาละครับมาถึงคนสุดท้ายที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับตินตินครับเป็นไงเซอร์ไพรส์ไหมตินตินครับเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับมันแบบดีใจจนพูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รู้สึกถึงว่าเราเข้าใกล้ความฝันในการเป็นศิลปินจริงๆครับก็อยากขอบคุณคำแนะนำคำติชมจากอาจารย์ทุกๆท่านนะครับทุกๆความพยายามทุกๆหยาดเหงื่อของผมมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณครับครับผมปรบมือแสดงความยินดีอีกครั้งครับตอนนี้ต้องถามความคิดเห็นของคณะกรรมการนะครับว่าทำไมถึงได้เลือกพวกเขาเหล่านี้ครับเอาจริงๆแล้วบนเวทีวันนี้เรามีเสียดายเยอะมากพี่ก๊อตครับเห็นด้วยเลยคือเสียดายมากๆอีกหลายๆคนแต่นี่คือเกมไงครับพี่ก๊อตเรากำลังเขย่าทุกอย่างเพื่อให้มันหลุดแล้วก็เหลืออยู่น้อยมากที่สุดเพื่อเดินทางเข้าไปหาแชมป์ซึ่งเป็นเรื่องปกติอาจจะไม่ถูกใจใครแต่เชื่อว่าบนเวทีนี้เราถูกต้องเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกไปถึงคนที่ยืนข้างหลังกันนะลูกว่าวันนี้ไม่ได้ถือว่าลูกล้มนะเพียงแต่เราไม่เดินเข้าในกรอบเขาเท่านั้นเองวันนี้หากฐานไม่พอที่จะลูกเหยียบขึ้นไปแตะดวงดาวยังมีโอกาสใหม่แล้วก็รอการกลับมาและก็อยากทำลายฝันของตัวเองขอให้คนที่อยู่ข้างหลังก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วหนึ่งในจำนวนนั้นป๋าก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยพร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับ8ท่านข้างหน้าด้วยครับขอบคุณครับก็เช่นกันนะครับน้องๆอยากให้ทราบนะครับที่อยู่ข้างหลังที่ไม่ผ่านเข้ารอบกรรมการทำงานกันหนักมากนะครับใช้เวลากันเยอะมากเฟ้นแล้วเฟ้นอีกมีทั้งความเสียดายอยากให้เข้าอยากเรียกร้องเพิ่มตำแหน่งด้วยซ้ำแต่มันทำไม่ได้นะครับเกมกติกาถูกกำหนดมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เก่งแต่วันนี้แค่มีการเฉือนกันเล็กน้อยประสบการณ์ในการแข่งขันทุกโจทย์ที่ผ่านมานะครับหวังว่าจะเก็บคำสอนคำติชมทุกๆด้านไม่ว่าเป็นการร้องหรือการสอนเต้นอะไรก็แล้วแต่เอากลับไปพัฒนาตัวเองนะครับแล้วกลับมาสู้ใหม่กับเวทีลูกทุ่งไอดอลปรบมือให้กำลังใจทุกคนครับการแข่งขันในรอบสู้ยกทีมได้จบลงแล้วถึงแม้ตามกติกาจะมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพียง8คนเท่านั้นแต่สุดท้ายนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคน
ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้โจทย์จากทางรายการจะยากขนาดไหนเมื่อใจสั่งให้สู้ก็ไม่มีสิ่งใดมาขวางได้หลังจากวันนี้แม้น้องๆอาจจะไม่ได้ยืนอยู่บนเวทีลูกทุ่งไอดอลแต่เราเชื่อเสมอว่าน้องๆจะยืนอยู่ในใจคุณผู้ชมทั้งประเทศที่ยังคอยเป็นกำลังใจให้เดินทางต่อไปบนเส้นทางของศิลปินครับESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซะ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  ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะ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  ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ